สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยัควดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงเปิดการแข่งขันขี่มา้ารายการพรินเซสคั p ไทยแลนด์2019 วันนี้เวลา16.49นา 16. ทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จไปยังสนามขี่ม้ากองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพรยาไทยกรุงเทพมหานครสมบปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการพริ n เ e s ค c u p Thailand 2019โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้ารับเสด็จ การแข่งขันกี่ม้ารายการพริ n c e s s c u p Thailand จัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2562ภายใต้แนวคิด Keep Working Riding Happy with Two Hearts Feeling for Feeling สื่อให้เห็นถึงความผูกพันและความเชื่อมโยงของสองหัวใจระหว่างผู้ขี่ม้าและม้าที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานการแข่งขันกีฬาขี่ม้าข,ของไทยสู่ระดับสากลและให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มผูนทักษะและประสบการณ์แข่งขันให้แก่นักกีฬาขี่ม้าข,ของไทยเพื่อนำไปสู่การคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับสูงต่อไป โดยมีสโมสรขี่ม้าจากประเทศต่างๆกว่า30สโมสรส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน5ประเภทได้แก่เดร์ซาศิลปะบังคับมา้าโชว์จัมปิง้งการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางอีเวนติ้งการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศเบสฟาร r เออรสุดยอดช่างเกือกและเบสกรูมสุดยอดผู้ดูแลมา้า โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางรายการพิเศษประเภทเยาวชนนานาชาติซึ่งการแข่งขันในปีนี้เป็นปีแรกที่รับรองผลการแข่งขันโดยสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและบรรจุในรายการประจำปีของสหพ,พันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นสากล ภา,ายในงานมีการจัดนิทรรศการ p พริ c เ s ส c u p Thailand 2019ซึ่งแบ่งออกเป็น7โซนอาทิโซนเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์กับการส่งมา้าโซนพระจริยวัดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและโซนโครงการพระดําริเกี่ยวกับมา้าเช่นโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปธมภมโครงการจิตอาสาต่อม้าชราและการถ่ายทอดความรู้ช่างตีเกือกม้าเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดสุนัขก,การประกวดถ่ายภาพกิจกรรมการขี่มา้าลาดตระเวนและตลาดไลฟ์สไตล์นำร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาออกร้านจำหน่ายภายในงานผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันขี่ม้าและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่เสียค่าเข้าชม ผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอลรัตนโกสินทร์ศก119ครั้งที่13ชิงถ้วรางวัลพระราชทานประจำปี2562วันนี้เวลา15นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลัยอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล รัตนโกศินทกร์อก1ิ9ครั้งที่13ชิงเพื่อรางวัลพระราชทานประจำปี2562ณนาสนามฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐรมร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดคณะฟุตบอลแห่งชาติสยามและพระราชทานตราพระมหามงกุฎเหนือลูกฟุตบอลให้เป็นตราประจำคณะฟุตบอลแห่งชาติสยามเมื่อปี2458 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้กีฬาเป็นเครื่องพาะความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นรากฐานสําคัญของการรักชาติบ้านเมืองอีกทั้งทรงมุ่งหวังให้ประสบการณิกรรู้จักออกกําลังกายที่ถูกวิธีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงการแข่งขันในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสโมสรโร,รงเรียนในเรือกับสโมสรนครปฐมอยู่ในเตด ใช้กติกาการแข่งขันฉบับปีรัตนโกสินทร์ศกร1อโดยมีนักฟุตบอลทีมละห2คนแบ่งออกเป็น4ี่ชุดทำการแข่งขันสี่ครั้งครั้งละ20นาทีแล้วนำผลการแข่งขันมารวมกันเพื่อหาทีมครองถ้วยรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นกติกาที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยทองของหลวงถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทย เทา่านีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทวอรางวัลสําหรับการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอลรัตนโกสินทร์ศก119สและได้สเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานโลกจิตพุภูมทีมชาติไทยและพระราชทานทวอรางวัลประเพณีกติกาฟุตบอลรัตนโกสินทร์ศก119สก11ในการแข่งขันครั้งแรกนักามฟุตบอลวชิราวุตวิทยา เมื่อปี2546ด้วยสำหรับผลการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอลรัตนโกสินทร์ศก119ครั้งที่13สโมอสอนนรนครปฐมอยู่ในเต็ดชนะสโมอสรโรงเรียนในเรือด้วยคะแนน3ประตูต่อ0 องค์มนตรีติดต,ตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยลาลัยราชพัฏทนบุรี วันนี้เวลา9นาฬิกาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครพละเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองค์คมนตรีไปติดตามการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีซึ่งได้ดําเนินการผลิตและพัฒนาครูสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักมีวินัยสุจริตจิตอาสา มุ่งเน้นให้นักศึกษาและครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อเป็นครูต้นแบบในท้องถิน่นนอกจากนี้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่ชุมชนในปีงบประมาณ2562ได้ทำโครงการพัฒนาท้องถิน่นอาทิโครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาตามพระราชปัิิาาน,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรักบ้านเกิดอา,าส,สาสืบสานความเป็นไทยสู่ยุค4.0 โครงการทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับกรุงเทพมหานครและโครงการมหาวิทยายลัยราชพัฒนทนบรุรีสมุทรปราการร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอบางปลาจังหวัดสมุทรปราการสำหรับปีงบประมาณ2563ทางมหาวิทยายลัยได้เข้าไปสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวบรีกรมมือสุทาน,านารีนาถพร้อมทั้งลงนำถวายพระพรให้ทรงหายจากพ,พระอาการประชวรเ,เร็วอาทินายชุนสิริชัยคิรีโกศลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและคณะนางนัทโกมลวัชากีกุลนายกกิ่งกาชาติอำเภอวังน้ำเขียวพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาติ คณะครูโรงเรียนราชนีบนนางจิตสมนัทชัยวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาและคณะนายชยาวุฒิจันทร์ผู้วาราศการจังหวัดราชบุรีและคณะนางคณิษฐาภูสลิรัตนรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดราชบุรีและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวสดิศวภาเอกเอี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ